นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสอนกรรมฐานก่อนนะให้ทุกคนตั้งใจทำด้านทำกรรมฐานเพื่อจะให้ได้มรรคผลโลดาสิริดาราดาคาอรหันจะต้องทำมันมีทั้งปฏิบัติเป็นทุกข์ปฏิบัติเป็นสุขก็มีวันนี้จะบอกวิธีปฏิบัติที่เป็นสุขเบาเนื้อเบาตัวเบาใจคือให้ทำกายทำใจให้เป็นธรรมดาธรรมดาได้มีสติรู้ที่กายทั่วกายเบาๆอย่าไปเก๊กไปเกร็งให้รู้ว่าจิตมีจิตของเราอยู่ทางการอกเราจะนั่งไปถึงไหนไหนก็ตามจิตอยู่ทางการอกแต่ความรู้ของจิตมันรู้ไปถึงที่เรานึกนั่นจิตของเราไม่ได้ไปที่ความนึกนั่นแต่ความรู้ของจิตมันรู้ไปที่ที่เรานึกนั่นความรู้ของจิตคือวิญญาณวิญญาณเป็นความรู้ของจิตวิญญาณมันรู้ไปได้ไกลๆจิตอยู่ทางการอกนี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องการให้มันเกิดความเบาความสบายเราก็นึกถึงท้องฟ้าท้องฟ้าสูงลิบอยู่บนโน้นเราเคยเห็นอยู่ทุกวันเรานึกถึงท้องฟ้าได้รู้สติที่กายเบาๆด้วยเห็นท้องฟ้าเงาๆลางๆเราก็อย่าไปตั้งใจให้มันเห็นชัดกว่านั้นให้มันเห็นเงาๆลางๆอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่เบาๆเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าเราตั้งใจใจชัดยิ่งกว่านี้เราเพ่งจ้องแรงเข้ามันก็จะหายไปจะกลับมืดไปนี่อันนี้หลวงปู่มั่นท่านพูดไว้ว่าให้อยู่กับตัวปัจจุบันคือเราเห็นท้องฟ้าเงาเงาลานลานนั่นเป็นตัวปัจจุบันของเราถ้าเราต้องการจะเห็นชัดกว่านี้ก็เราต้องมันก็กลายเป็นอนาคตเราต้องอยู่กับปัจจุบันนี้ท่านสอนอย่างนั้นเราต้องรู้ตัวปัจจุบันของเราเราเห็นน้องฟังเงาๆนั่นเป็นตัวปัจจุบันของเราบางคนก็สามารถเห็นได้ชัดกว่าเห็นเงาๆบางคนก็เห็นได้เหมือนอย่างเห็นด้วยตาที่มันเห็นอยู่ได้นะเป็นตัวปัจจุบันเป็นตัวปัจจุบันธรรมไม่ใช่ปัจจุบันอาการปัจจุบันธรรมคือธรรมที่เรารู้อยู่เห็นอยู่เห็นท้องฟ้าเป็นเงาๆลางๆหรือชัดก็ตามเป็นตัวปัจจุบันของเรานี่เราอยากจะเห็นชัดกว่านั้นเราไปเพ่งจ้องเพื่อจะเห็นชัดกว่านี้นี่ไปฟ้าเอาอนาคตแล้วคือความชัดเจนยิ่งกว่านี้เป็นตัวอนาคตมันยังไม่มาถึงเราต้องอย่าไปทำอย่างนั้นก็ต้องถ้าเราตั้งใจเพ่งจ้องให้มันเห็นชัดดีกว่านี้ไอ้ที่เราเห็นอยู่มันจะหายหมายความว่าเราหลุดจากตัวปัจจุบันแล้วเราไม่ได้อยู่กับตัวปัจจุบันแล้วสมาธิของเราก็เสื่อมไปถ้ามันอยู่กับปัจจุบันเราเห็นว่าเงาๆลางๆเราก็ดูอยู่อย่างนั้นเบาๆทำลายเบาๆใจเบาๆก็เห็นตัวปัจจุบันอยู่อย่างนั้นเห็นให้เห็นน้องว่าเป็นวงกลมด้วยคือให้เห็นด้านหน้าด้านหลังถ้าเห็นแต่ด้านเดียวมันจะเห็นเป็นเหมือนเห็นพระจันทร์ซึ่งตีถ้าเราเห็นด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบอย่างนั้นเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นวงกลมเหมือนเห็นพระจันทร์เป็นดวงแล้วกายเราก็จะเบาใจเราก็จะเบาถ้าเราเห็นน้องว่าอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ฟุ้งซ่านเมื่อมันฟุ้งซ่านเพราะว่ามันก็หายมันหายเราก็รู้ว่าสมาธิเราล่มแล้วที่เราเห็นน้องว่านั่นคือเราจิตของเราเป็นสมาธิอยู่ที่น้องว่านั่นพอมันหลุดจากน้องว่า
มันก็ไม่เห็นเท่าว่าเราก็กลับมานึกท่องว่าอีกเป็นอย่างนี้อยู่เนืองๆหนักๆเข้าเราก็เห็นได้นานๆหนักๆเข้าเราจะเดินไปไหนมาไหนเราก็เห็นได้ด้วยอย่างนี้เราก็สบายทุกคนมีมานะด้วยกันทุกคนทุกคนมีความโลภความโกรธความหลงด้วยกันทุกคนถ้าเราทำอย่างนี้พอเห็นท่องว่าได้เบาสบายดีเห็นกว้างออกกว้างออกกว้างออกถึงท่องว่าเรากว้างออกเท่าไรความเบาความสบายของเราก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อความเบาความสบายเกิดขึ้นมาเพียงใดมานะความโลภความโกรธความหลงของเราก็อ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปเพียงนั้นความมานะก็ตามความโลภความโกรธความหลงก็ตามเป็นตัวบาปเมื่อมานะและความโลภความโกรธความหลงมันอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปบาปมันก็เสื่อมไป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 บาปมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปบุญมันก็เกิดขึ้นบุญมันเกิดขึ้นกายเราก็เบาใจเราก็เบาความสุขมันก็เกิดนี่เราเห็นนิดๆผ่าท้องว่าอย่างนี้ได้แล้วเราเห็นอยู่เนืองๆจนเห็นกว้างออกกว้างออกกว้างออกจนถึงเห็นขอบฟ้าจนดินรอบนั่งนักเข้าก็เห็นแผ่นดินริมริมขอบฟ้าโดยรอบเรื่อยมาจนถึงที่เรานั่งนี่เมื่อมันเห็นท้องฟ้าขอบจนดินรอบมันจนถึงที่เรานั่งนี่ได้ท้องฟ้าของเราก็ยังไม่หาย เห็นแผ่นดินทั่วดีแล้วก็เห็นถึงที่กายเราดีแล้วเราก็ดูหน้าของเราได้เมื่อท่องว่าแผ่นดินไม่หายเราก็เห็นหน้าของเราได้เห็นหน้าของเราได้เราก็เห็นหน้าทั่วคิ้วเปลือกตาแก้มคางโครงจมูกปากริมฝีปากใบหูเราก็เห็นได้พอเห็นได้อย่างนี้แล้วเราก็เห็นศีรษะเห็นเส้นผมเห็นศีรษะเห็นได้ถอยบ่าลายหลังเอวสะโพกก้นเห็นด้านหลังทั่วแล้วก็เห็นด้านหน้าอีกทั่วค่อยๆทำไปตามลำดับเวลาพูดนี่พูดให้รู้ไม่ใช่ว่าให้ทำได้เดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้ฟังด้วยแล้วให้นึกท่องฟ้าไว้ด้วยให้ฟังอันนี้ไว้จำไว้ว่าเราจะต้องทำไปอย่างไรเพราะไม่เห็นท่องฟ้าทั่วได้อย่างนั้นท้องฟ้าเราก็เห็นขอบฟ้าจนดินเราก็เห็นแผ่นดินเราก็เห็นกายเราก็ภายนอกผิวกายเราก็เห็นได้ทั่วเมื่อเราเห็นได้ทั่วอย่างนี้เราจะเห็นลมหายใจของเราได้เห็นลมหายใจเป็นสีขาวไหลเข้าไหลออกในรูจมูกเมื่อเห็นเข้าเห็นออกในรูจมูกได้แล้วทีนี้ก็พอเห็นหายใจเข้าก็เห็นลึกเข้าไปหน่อยหน่อยหน่อยทุกครั้งหายใจเข้าไปดีก็เห็นลึกเข้าไปหน่อยเข้าทีก็ลึกไปหน่อยมันลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นเข้าก็ถึงท้องน้อยถึงท้องน้อยแล้วก็เห็นเป็นสองสายแยกเป็นสองสายไหลเข้าคนขาเข่าเพดานไหลเข่าคนขาเข่าเพดานไหลไปตามขาถึงเข่าถึงออกละถึงเท้าถึงออกปลายนิ้วเท้าทุกนิ้วค่อยๆทำไปค่อยๆได้ไปย่างข้าไม่ใช่ดีมันเยอะเหมือนปุ๊บเดียวได้ถ้าเป็นพวกเทพพวกผีพวกนี้มันทำแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ได้พวกกายทิพย์เขาทำได้ตัวเร็วมาก5นาที10นาทีก็ได้ของผลกันเราต้องค่อยๆทำแต่ใครสามารถทำให้มันเร็วก็ได้ไม่เป็นไรทำเร็วไม่ได้ก็ต้องทำช้าๆค่อยๆทำบ้างเห็นลมเข้ารูจมูกออกปลายนิ้วเท้าทุกนิ้วได้เวลาหายใจออกรูจมูกมันก็เข้าปลายนิ้วเท้าทุกนิ้วด้วย
ข้าออกเข้าออกอย่างนั้นเข้ารูจมูกออกปลายนิ้วเท้าเข้าปลายนิ้วเท้าออกรูจมูกเป็นอยู่อย่างนี้ทำนิทำนานแค่ความดีแล้วเราก็ดูลมหายใจเข้าไหลทั้งสองแล้วลมก็ไหลไปตามแขนออกปลายนิ้วมือนิ้วเท้าออกปลายนิ้วเท้าอันนี้ก็ต้องทำใจข้าเหมือนกันไม่ใช่ทำรูปร่างกายเหมือนอย่างพวกกายทิศนี่พอมันเห็นลมออกปลายนิ้วมือได้คล่องดีแล้วหายใจออกลมเข้าปลายนิ้วเท้านิ้วมือคล่องกันหายใจเข้าลมออกปลายนิ้วมือนิ้วเท้าคล่องกันถ้าเจนดีคล่องดีเราก็ดูลมละหายใจขึ้นทิศะออกทั่วทิศะอีกทุกอย่างก็ต้องทำเบาๆช้าๆไม่ใช่เร็วเหมือนอย่างที่อาตมาพูดเองถ้าพวกตายนี้ก็พูดไปอย่างนี้มันเขาทำตามได้ทันทีไอ้พวกเราต้องช้าๆค่อยๆทำเห็นออกลงออกทิศะออกทั่วทิศะแล้วออกทั่วหน้าใบหูด้วยก็ดูเห็นลมเข้าโคนเส้นผมไหลไปตามเส้นผมออกปลายเส้นผมด้วยนี่ต้องทำช้าๆเหมือนกันพอเห็นลมออกปลายเส้นผมได้แล้วเราก็ดูลมเข้าปลายเส้นผมด้วยเวลาหายใจออกลมเข้าปลายเส้นผมหายใจเข้าลมออกปลายเส้นผมเห็นลมเข้าออกทิศาได้อย่างนั้นแล้วก็เห็นลมออกไส้ทอยมาหลายหลังโอ้ยเอวตะโพกก้นเห็นลมออกปลายออกไส้ทอยจะรอถึงก้นได้แล้วก็เวลาหายใจออกลมก็เข้าทิศาไส้ทอยมาหลายหลังเอวตะโพกก้นได้ที่เห็นลมออกด้านหน้าอีกเห็นลมออกที่คางที่คอที่อกที่ท้องลำตัวลำขาลำแขนตลอดปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั่วหมดทั้งเข่าทั้งออกเห็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นได้อย่างนี้แล้วความเบาความสบายมีมากขึ้นนี่ทำต่อไปเราเห็นลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นท้องฟ้าของฟ้าแผ่นดินกายเราก็ยังเห็นอยู่อย่างนั้นเมื่อทำอยู่อย่างนี้มันเบามากสบายมากขึ้นมากขึ้นกิเลสได้มันเบาลงเบาลงเบาลงกามและกิเลสอุปกิเลสที่พบอย่างสงบวับไปทานก็เกิดขึ้นนี่เมื่อทานเกิดขึ้นนี่เราก็สบายมากละทานเมื่อจิตต้องเอาเป็นทานอยู่ทานเรายังไม่เกลื่อนใครมาด่าว่าเราก็จะไม่เกลื่อนด่าว่าเราต่อหน้าเป็ดร้อนๆเราก็ยังไม่เกลื่อนเราจะเห็นเป็นเรื่องภพขันธ์มันรักเบ็ดชนะเป็นสงสารคนที่มันด่ามาว่าเราได้อีกถ้าฌานเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมฌานเราเกิดอยู่เพราะเขามาด่ามาว่าเราเพราะฌานเสื่อมภาพเราก็โกรธเองเหมือนกันถ้าฌานไม่เสื่อมเราก็ไม่โกรธเราไม่โกรธเราก็สบายฌานเสื่อมภาพเราโกรธถ้าบาปมันก็เกิดนี่เราไม่ฌานไม่เสื่อมบาปมันก็ไม่เกิดมีแต่สุขมีแต่บุญเกิดขึ้นเรื่อยๆสุขมันก็มีอยู่เรื่อยๆทีนี้ถ้าใครยังไม่เห็นเท่าว่าก็ขอให้นึกเบาๆนึกถึงหลังคาบ้านของเรานึกถึงหลังคาบ้านได้เห็นหลังคาบ้านแล้วเงาๆแล้วก็ดูหลังคาบ้านไว้แล้วก็นึกถึงท้องฟ้าพอเห็นท้องฟ้าได้แล้วเราก็ดูท้องฟ้าไว้อย่างนั้นก็หลังคาบ้านเราไม่ต้องดูแล้วนี่ถ้าทำได้อย่างนี้เห็นท้องฟ้านิดเดียวเท่านั้นแหละเป็นวงกลมๆวงศีรษะเห็นแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นเบาๆ
อย่าอยากให้มันได้เร็วๆเราต้องการให้มันได้เร็วๆเหมือนกันแต่เราข่มความอยากไว้ทำใจให้เบาไว้ดูเบาๆแล้วก็จะเห็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแผลออกทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเห็นแผลออกไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเบาความสบายมากขึ้นมากขึ้นรู้สติที่กายทั่วกายด้วยรู้แผ่วๆเบาๆอย่าไปตั้งใจรู้ชัดรู้แผ่วๆเบาๆรู้ลมหายใจน้อยๆด้วยน้อยหรือมากไม่ว่าให้มารู้แผ่วๆถ้าไปตั้งใจรู้ชัดมันก็จะเสื่อมอีกเหมือนกันถ้ามันทำนานแล้วมันจะชัดเองไม่ต้องไปตั้งใจดูมันชัดสติให้รู้ทั้งเรื่องทั่วกายทั้งด้านหน้าด้านหลังตามปกติเรารู้แต่ด้านหน้ามากกว่าด้านหลังเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้านหลังเบาๆด้วยแล้วด้านหน้าก็จะเบาด้วยเห็นอยู่อย่างนี้เนืองๆแล้วมันก็จะเป็นด้านเหมือนอย่างที่อาตมาว่าคือว่ามันจะเห็นพอกามคุณสงบไปคล้องกับอุปกิเลส16ทานมันก็เกิดเมื่อทานเกิดโพธิปัจจยธรรม7หมวดก็เกิดจึงคล้องกันเมื่อโพธิปัจจยธรรม7หมวดเกิดจึงคล้องกันอย่างนี้ปัญญามันก็เริ่มเจริญนะสมาธิมันมีกำลังขึ้นปัญญาก็เหลื่อมเจริญเป็นตามลำดับเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงวิปัสสนาถ้าทานเกิดเมื่อไรโพธิปัจจยธรรม7หมวดก็เกิดเข้มพร้อมกันสติปัฏฐาน4คือโพธิปัจจยธรรม7หมวดก็คือสติปัฏฐาน4ธรรมปัฏฐาน4อิทธิปาทีอินทรีย์5พระ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8มี7หมวดอย่างนี้โพธิปัจจยธรรมทั้ง7หมวดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสติปัฏฐาน4ก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนคือให้รู้ว่ามันรู้ของมันเองว่ากายของเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปอย่างไรเรารู้ชัดไม่ต้องไปตั้งใจรู้ชัดมันก็รู้ชัดไม่ต้องไปตั้งใจทำมันจะรู้ขึ้นมาเองรู้ตามนิ่งคงที่ความรู้ของจิตชอบเดชสติสัมปชัญญะอานาปีมันก็รู้ชัดเดี๋ยวก่อนเมื่อเดชปัฏฐานสี่เกิดเนี่ยสติสัมปชัญญะหยุดนิ่งอยู่ที่กายสติสัมปชัญญะที่กายหยุดนิ่งอาตาปีก็เกิดนี่เป็นสติปัฏฐานสี่เกิดอย่างนี้มีสติเต็มกายทั่วกายทีนี้กายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปอย่างไรความรู้ของจิตครอบโดยสติสัมปชัญญะและอาตาปีก็รู้ตามเห็นตามความจำขยับขยื่อนเคลื่อนไหวของกายได้ชัดเจนอย่างนั้นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรความรู้ของจิตครอบโดยสติสัมปชัญญะอาตาปีก็เกิดขึ้นเหมือนก็รู้เห็นตามรู้ตามเห็นตามได้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนั้นแม่จิตเกิดยินดีในกามก็รู้ว่าจิตเกิดยินดีในกามจิตไม่ยินดีในกามก็รู้ชัดว่าจิตไม่ยินดีในกามนี่เป็นจิตจานุปัฏฐานสติปัฏฐานเมื่อกามเกิดขึ้นก็รู้ว่ากามเกิดขึ้นกามไม่เกิดขึ้นก็รู้ชัดว่ากามไม่เกิดขึ้นนี่เป็นธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานนี่สี่อย่างนี้จิตรู้เห็นความกระยับเคลื่อนเยื่อเคลื่อนไหวของกายอยู่เนืองๆมันก็ให้เกิดปัญญารู้ว่ากายนี่มันไม่รู้อะไรเลย
มันไม่รู้โลภไม่รู้โกรธไม่รู้หลงหรอกกายนี่จิตเท่านั้นมันรู้แล้วมันรู้ว่ากายนี่ไม่รู้อะไรตามันก็ไม่เห็นรูปหูมันก็ไม่ได้ยินเสียงจมูกมันก็ไม่รู้กลิ่นลิ้นมันก็ไม่รู้รสกายกายมันก็ไม่รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตเท่านั้นเห็นรูปจิตเท่านั้นได้ยินเสียงจิตเห็นรูปด้วยอาศัยตาจิตได้ยินเสียงด้วยอาศัยหูประสาทหูเห็นรูปด้วยอาศัยประสาทตาเห็นหูเห็นเสียงได้ยินเสียงด้วยอาศัยประสาทหูรู้กลิ่นได้ด้วยอาศัยประสาทจมูกรู้รสได้ด้วยอาศัยประสาทลิ้นรู้กายได้รู้สัมผัสกายได้ปวดหนาวร้อนเจ็บเหล่านี้รู้ได้ด้วยอาศัยประสาทกายตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้สึกอะไรเลยเราจะเห็นคนตายมันไม่มีประสาทประเสริฐอะไรอย่างนี้แล้วประสาทมีอยู่แต่ว่าจิตไม่มีเราจะเอาไฟเผาก็ไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักหนาวไม่รู้จักปวดจักเมื่อยนี่กายไม่รู้อะไรอย่างนี้นี่สติปัฏฐานสี่เกิดแล้วมันให้เกิดปัญญารู้ได้อย่างนี้ที่นี่เวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปนี่มันก็ให้รู้ว่าเวทนานี่ไม่ใช่จิตเพราะว่าจิตมันไม่เกิดไม่ดับเวทนามันเกิดเกิดดับดับเวทนาเกิดขึ้นจิตก็ยังอยู่เวทนาตั้งอยู่จิตก็ยังอยู่เวทนาดับไปจิตก็ยังอยู่ก็รู้ว่าจิตนี่ไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่จิตจิตเป็นของไม่เกิดไม่ดับแม่ใครจะบอกว่าจิตเกิดเกิดดับดับไม่จริงเวทนาเท่านั้นมันเกิดเกิดดับดับอารมณ์ต่างๆมันเกิดเกิดดับดับความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้มันเกิดเกิดดับดับทั้งนั้นจิตไม่เกิดไม่ดับเวทนาเวทนาเกิดทำให้เกิดปัญญาต่างๆอย่างที่ว่านี่แล้วเมื่อเวทนาเกิดมันรู้เวทนาไม่ใช่ตนแล้วก็รู้สัญญาก็ไม่ใช่ตนสังขารก็ไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตนด้วยมางั้นเขาว่านั้นขันธ์ห้าคือรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตนเราอดสงสัยไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ตนอย่างไรเราจะสงสัยว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตนที่นี่สติปัฏฐานที่เกิดเวทนาปฏิปักษ์และสติปัฏฐานเกิดขึ้นมันก็รู้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่จิตไม่ใช่ตนสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่ตนเวทนาเป็นของเกิดเกิดดับดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดเกิดดับดับดังนั้นจิตไม่เกิดไม่ดับนี่ถ้าไม่เกิดสัญญาอย่างนี้ที่นี่สัมมาประธานตีก็เกิดพร้อมกันนี่สัมมาประธานตีนี่เกิดขึ้นแล้วก็พาให้รู้เห็นว่าเรียกว่าสัมมาประธานตีนี่เมื่อเกิดขึ้นทำให้บาปอกุศลยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นไม่ได้บาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมไปพร้อมกันนั่นบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้ก็เกิดขึ้นได้บุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นจนถึงความไพบูลย์เต็มที่ทำสองหมวดนี้ทำหน้าที่สองอย่างอย่างนี้ทำให้บุญกุศลของโลกียะบุญเนี่ยจะเริ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนวิปัสสนาเกิดขึ้นระหว่างนี้โพธิปักขิยธรรมอีก5หมวดเนี่ย
ไม่เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับสติปัฏฐานและสัมมาปัฏฐานสี่แต่ยังทำหน้าที่ของตนไม่ได้แต่ก็เป็นกำลังหนุนให้สติปัฏฐานสี่กับสัมมาปัฏฐานสี่มีกำลังมากขึ้นทำหน้าที่ได้มากขึ้นเมื่อสติปัฏฐานสี่กับสัมมาปัฏฐานสี่มีกำลังมากทำบุญโลกิยบุญได้มากขึ้นปัญญาของคนโลกิยปัญญาก็เจริญขึ้นก็สามารถทำให้วิปัสสนาเกิดขึ้นได้เมื่อวิปัสสนาเกิดขึ้นถึงสังขารุเปขาญาณได้เมื่อใดสติสัมโพชฌงค์ก็ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนมรรคทั้งแปดให้มีความแจ่มใสยิ่งขึ้นทำให้มรรคทั้งแปดมีความบริสุทธิ์ร่วมกันเรียกว่าอริมรรคสมาธิสัมมาทิฏฐิก็เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเห็นว่าทุกข์เป็นอย่างนี้สมุทัยคืออุปาทานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จิตเห็นชัดเจนแบบอย่างนั้นไม่ปล่อยไม่วางไม่ละดูอยู่อย่างนั้นมันชัดถึงขนาดทั้งทุกข์และอุปาทานก็ดับไปพร้อมกันกับกิเลสด้วยก็จะถึงมรรคผลได้อย่างนี้นี่วิธีปฏิบัติให้ได้มรรคผลไม่จำเป็นจะต้องไปนึกอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไปนึกถึงทำอยู่แล้วไปนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะฟุ้งซ่านไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยไม่รู้ตัวมันนึกอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันเห็นด้วยสัญญาทั้งนั้นมันไม่เห็นด้วยปัญญาเราก็สำคัญว่าดีเมื่อสำคัญว่าดีเราก็ฟุ้งซ่านไม่รู้ตัวว่ามันฟุ้งซ่านแล้วเราต้องไม่นึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งใจทำสมาธิให้พอให้สมาธิมันถึงฌานเราทำสมาธิไปเรื่อยๆดูนิมิตไปเรื่อยๆพอสมาธิมีกำลังพอกามและอกุศลธรรมก็สงบไปพร้อมกันฌานมันก็เกิดพร้อมกับกามและอกุศลธรรมดับไปนั่นแหละฌานก็เกิดขึ้นพร้อมกันที่มันดับไปนั่นเหมือนอย่างไฟมันดับไปพร้อมกับความสว่างกลับไปพร้อมกับความมืดเวลาเปิดสตวิตกดครับมันมืดอยู่กดครับความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับไปพร้อมกับความสว่างเกิดเหมือนกันอย่างนั้นเรียกว่าเกิดดับพร้อมกันเมื่อเราทานเกิดอย่างนี้แล้วสมาธิฌานเกิดแล้วเรารักษาฌานไม่ให้ดีให้เห็นนิมิตของฌานนั่นคือเห็นต้องว่าของว่าเป็นดีอยู่อย่างนั้นฌานก็ไม่เสื่อมถ้าฌานไม่เสื่อมสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่ก็ทำหน้าที่ของตนได้ตลอดไปอีกห้าหมวดคืออิทธิบาทีอิทธิหาพระหาโพชงเจตอริยมรรคมีองค์แปดก็ทำหน้าที่สนับสนุนเพิ่มพลังให้แก่สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่ได้ก็ทานไม่เสื่อมโพธิปักขิยธรรมเจ็ดหมวดก็ยังตั้งอยู่ถ้าทานเสื่อมเมื่อใดโพธิปักขิยธรรมทั้งเจ็ดหมวดก็หลุดไปปัญญาก็ไม่เจริญขึ้นเมื่อมันเสื่อมไปแล้วนึกได้อีกทานเกิดอีกพอที่ปัจจุบันทำทั้งเกิดหมดก็เกิดขึ้นได้อีกก็ทำหน้าที่ของตนสติปัฏฐานสี่กับสัมมาปัฏฐานสี่ก็ทำหน้าที่ของตนทำให้โลกิยปัญญาเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนถึงวิปัสสนาเกิดจนถึงอริยมรรคสมังคีเกิดก็ได้สำเร็จมรรคผลกันอย่างนั้นเราไม่ต้องไปละอะไรสักอย่างเดียวไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องไปมุ่ง
หมายเอาอะไรสักอย่างเดียวเรามุ่งก็มุ่งจริงแต่เราไม่ทำตามความมุ่งนะเราทำตามนี่แล้วมันจะเป็นไปเองทำถูกอุบายแล้วจะเป็นไปเองทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรียนมาผิดจำมาผิดทำให้ศาสนาสถานคตเสื่อมเร็วเรียนมาผิดคืออย่างไรอาจารย์สอนผิดเราเรียนจำมาอย่างนั้นเราคิดว่าถูกเราก็เข้าใจผิดโดยไม่รู้ตัวว่ามันผิดทำไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้มาผลเรียนมาผิดจำมาผิดหมายความว่าเขาสอนถูกแต่เราเรียนมาผิดเราจำผิดเราก็เข้าใจผิดเมื่อเราเข้าใจผิดการปฏิบัติของเราก็ผิดมันก็ไม่ได้มาผลเมื่อไม่ได้มรรคผลอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามให้ได้สำเร็จมรรคผลตามความที่เราสอนได้มันก็เป็นอันว่าไอ้ที่เรียนมามันก็ตัวเองก็ทำให้ถึงมรรคผลไม่ได้จะไปสอนคนอื่นให้ถึงมรรคผลก็ไม่ได้ศาสนามันก็เสื่อมถ้าเราทำได้เราสอนคนอื่นได้เขารู้ตามเราได้เขาสำเร็จมรรคผลได้ตามเราศาสนาเราก็เจริญนี่ก็เหมือนกันถ้าเราทำถูกต้องแล้วศาสนาของเราจะเจริญเนี่ยจำนวนมากคนเนี่ยธรรมดาโซดาบันทักครึ่งจำนวนคนที่มีนี่มันก็สบายมากแล้วต่อไปคนที่ไรแล้วก็จะแหนะคนที่ยังไม่ได้มันก็จะพากันได้ทั่วกันศาสนาก็เจริญบ้านเมืองก็เจริญด้วยจะรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าได้ดีเมื่อรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าได้ดีมันก็เจริญบ้านเมืองแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าแม่เทวดามารพรหมก็จะพลอยเป็นสุขก็เราด้วยถ้าเราทำได้ก็บรรลุมรรคผลแล้วเมตตากรุณาของเราเกิดแล้วเมตตากรุณานี่มันแผ่ไปถึงผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายตลอดถึงเทวดามารพรหมทีเดียวถ้าเราได้มรรคผลแล้วมันเป็นอย่างนั้นเทวดามารพรหมก็เป็นสุขผู้ผีปีศาจถึงเข้าใกล้เรามันก็เป็นสุขด้วยพากันเป็นลูกทั่วหมดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของวิเศษอย่างนี้ถ้าเราทำถูกต้องแล้วก็จะทำได้ทุกบรรลุมรรคผลทุกคนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แก่พระสาวกองค์สุดท้ายคืออะไรนึกไม่ออกแล้วว่าถ้าต่อไปภายหน้าภิกษุทั้งหลายประพฤติชอบตามธรรมตามวินัยอยู่แล้วใช่พระอรหันต์จะไม่หวั่นไปจากโลกเพราะเหตุใดเพราะพระประพฤติชอบตามธรรมตามวินัยแล้วเป็นผู้ได้มรรคผลได้มรรคผลแล้วก็สอนลูกศิษย์หมายทำตามพระหมายทำตามคำสอนที่ถูกต้องนั่นพระหมายก็จะได้มรรคผลอีกต่อไปกับพระหมายนั่นก็แจกขึ้นมีภาษามาเกิดมาเกิดก็สอนพระหมายต่อไปเป็นลำดับมันเป็นอย่างนี้เราศาสนามันจะเสียบและจะหมดได้ยังไงก็ต้องได้สำเร็จอาหารกันเรื่อยๆไปศาสนาก็ไม่รู้จะหมดที่นี่มันไม่เป็นในอย่างนั้นมันเลยกลับไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียบางเรื่องจำพวกเราจะเห็นว่ายึดเงินยึดทองทำอะไรต่างอะไรต่างๆนานามันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาเสื่อมคนปฏิบัติตามก็ผิดด้วยเลยไม่ด่ามาผลกันก็ฉะนั้นขอให้พวกเรายังไม่เคยทำวิธีที่อาตมาบอกนี่ลองทดลองทำดูมันจะจริงหรือไม่จริงจะให้รู้โดยตนเองเห็นท้องฟ้าก็เห
ถึงขอพระอาจารย์ดินแล้วก็ไม่ต้องว่าหายเห็นแผ่นดินดินริมขอพระเลื่อยมาจนถึงที่เรานั่งอยู่เห็นแผ่นดินที่ตั้งแต่ดินริมขอพระเลื่อยมาถึงที่เรานั่งอยู่แล้วท้องฟ้าของเราก็ยังไม่หายเห็นแผ่นดินพระขอพระจนดินด้วยอย่างนี้แล้วก็ดูกายอีกดูกายเห็นกายอีกก็เป็นกายยกตากติเห็นท้องฟ้าขอบฟ้านั่นเป็นกสินท้องฟ้าเป็นโอทาตากสินเห็นท้องฟ้าใหม่ๆอันนั้นมีสีเป็นสองสีท้องฟ้าถ้ามันพอเห็นท้องฟ้าทั่วแล้วนึกให้มันขาวก็ขาวเป็นมาขาวนี่ได้เป็นโอทาตากสินเห็นแผ่นดินอีกตามเดี๋ยวมันจะเห็นตามแผ่นดินน่ะเห็นเป็นสีบางสีเหลืองสีขาวสีแดงอะไรกับทางนั้นปล่อยมันตามนั่นก็ได้ที่เห็นกายแล้วก็เห็นกายตามที่เราเป็นกายเราเป็นยังไงก็เห็นตามนั่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับไตไตพุงเห็นข้างในยังไม่ต้องเห็นก็ได้เห็นแต่ภายนอกก่อนก็ได้แล้วเราก็ทำอนาปะเราก็ดูลมหายใจที่รูจมูกเราก็เห็นสีของลมหน้าสีขาวๆไหลเข้าไหลออกกายก็เบาใจก็เบาลมหายใจก็เบาจมูกก็หลวมอกก็หลวมท้องก็หลวมลมหายใจเข้าไปถึงท้องถึงท้องน้อยแล้วก็เราก็เห็นลมแยกเข้าไหลสีทางเห็นลมแยกเข้าไหลทั้งสองเป็นสองสายไหลไปตามขาถึงเข่าถึงออกลายนิ้วเท้าพอออกลายนิ้วเท้าแล้วทีหลังพอหายใจออกหายใจเข้าลมออกปลายนิ้วเท้าพอหายใจออกลมเข้าปลายนิ้วเท้าพอเห็นทำนานดีลมเข้าปลายนิ้วเท้าออกหายใจเข้ารูจมูกออกปลายนิ้วเท้าหายใจออกรูจมูกลมเข้าปลายนิ้วเท้าเห็นทำนานดีแรกช่องนี้แรกก็ดูเห็นลมเอาไหลทั้งสองข้างไหลไปตามแขนถึงขอบมือถึงมือถึงออกปลายนิ้วมือที่นี่อีกพอเห็นได้อย่างนั้นแล้วเวลาหายใจออกก็เห็นลมออกปลายนิ้วมือด้วยพอหายใจเข้าลมออกปลายนิ้วมือหายใจออกลมก็ออกปลายนิ้วมือต้องกับนิ้วหน้าหายใจเข้าลมออกปลายนิ้วมือนิ้วเท้าพร้อมกันหายใจออกลมเข้าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าพร้อมกันทำนานดีแล้วเราก็ดูลมหายใจขึ้นศีรษะเข้าดูจมูกส่วนหนึ่งขึ้นศีรษะส่วนหนึ่งก็ลงไปในคอในอกในท้องออกปลายนิ้วมือนิ้วเท้าไอ้ที่ขึ้นศีรษะก็ออกทั่วศีรษะทั่วใบหน้าทั่วไปหูด้วยลมไหลเข้าโคนเส้นผมไหลไปตามเส้นผมออกปลายเส้นผมด้วยเห็นชัดเจนอย่างนี้ดีแล้วก็ค่อยๆดูให้เห็นลมออกท้ายทอยบ่าไหล่หลังเอวสะโพกก้นเห็นชัดเจนดีแล้วเห็นลมออกชัดเจนดีแล้วทีนี้มันก็เห็นเวลาหายใจออกเห็นลมเข้าได้ทั่วหลังทั่วก้นพอเห็นชัดเจนทั่วดีแล้วนี่ดูด้านหน้าอีกไอ้ที่ด้านที่เราเห็นอยู่แล้วอย่าให้หายเห็นที่ออกไปนิ้วมือนิ้วเท้าและเห็นออกหลังออกท้ายทอยออกศีรษะออกหน้าเห็นแล้วอย่าให้หายเห็นอยู่อย่างนั้นแต่ยังไม่หายมีความจำนานยังไม่พอเราต้องทำให้เกิดความยาวนานพอแล้วจะดูต่อไปได้ก็เห็นได้อย่างนั้นแล้วก็ดูดกายด้านหน้าอีกที่ใต้คางที่คอที่ลำอกลำท้องลำตัวค่อยๆดูไปตามลำดับท่าๆจนถึงทั่วกายที่ท้องที่แขนที่ขาลมของทั่วหมดเห็นได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราเห
เห็นลมได้เห็นลมได้นะที่นี่หายใจเข้าหายใจออกถ้าเอายาวเข้าสั้นมันก็เห็นด้วยเห็นลมเข้ายาวเข้าสั้นยังไงมันก็เห็นเห็นองค์ตัวกายเราก็เห็นเห็นนี่เราก็จะสามารถเห็นลมหกกองหน้าคือลมพัดขึ้นเมืองบนลมพัดลมเมืองต่ำลมในห้องลมในใจลมพัดไปทั่วกายไม่ใช่ลมหายใจนะอันนี้ลมหากรองนี่มันมีอยู่ในกายอย่างนั้นลมพัดขึ้นเมืองบนมันไหลขึ้นจากข้างล่างไปขึ้นที่กายลมพัดลมเมืองต่ำก็ไหลจากข้างล่างจากนิ่มจากที่กายไปลงข้างล่างลมในท้องลมนอนอยู่ในท้องมันอยู่ในท้องลมในลำไส้ที่อย่างนั้นนะลมพัดไปทั่วกายนี่เป็นอย่างที่ห้าอย่างที่หกก็คือลมหายใจนี่เห็นอยู่อย่างนี้ลมหายใจมันจะฟอกลมหนาลายลมหนาวนี่ลมที่ไม่ดีไม่ดีลมหายใจจะลายออกทำให้ร่างกายของเราสุขภาพดีขึ้นแล้วก็วิธีนี้เมื่อมันเห็นหน้าอย่างนั้นแล้วต่อไปมันก็จะเห็นกิเลสของตนกิเลสของตนที่มีอยู่มันจะสงบอยู่ภายในนี่พอทานเกิดจนเห็นหน้าอย่างนี้ชัดเจนนี้แล้วทานก็มีกำลังปัญญามันก็มีกำลังก็เจริญไหวขึ้นสว่างสวยขึ้นปัญญามันรู้ชัดเจนขึ้นก็เห็นกิเลสของตนที่มันมีอยู่ที่จิตดูว่ามันจะเป็นยังไงกิเลสนี่มันไม่คิดว่ากิเลสเรารู้แล้วเราเห็นแล้วไอ้ที่ปกติเราคิดว่าเรารู้ความโลภเราก็รู้ความโกรธเราก็รู้มานะเราก็รู้คิดว่ารู้แล้วที่แท้มันรู้ผิวเผินถ้ามันทำได้ถึงขนาดนั้นแล้วมันจะเกิดความสงสัยเพราะปัญญามันเกิดแล้วมันเกิดความสงสัยไอ้มานะนี่มันเป็นยังไงมันอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเห็นมานะของตนมันก็จะดูว่ามันเป็นยังไงจึงจ้องดูอยู่นั่นไม่ปล่อยให้มันหายจ้องดูอยู่ก็เห็นชัดออกมานะเป็นอย่างนี้ให้เขามาเป็นอย่างนี้อ่ะมันพูดไม่ได้ไม่รู้มันเป็นยังไงจนจะรู้ว่าเป็นอย่างนี้นะก็มันไม่รู้เหมือนอย่างไอ้ที่ยังไม่เคยรู้อ่ะมันรู้ว่านี่มานะเป็นอย่างนี้มันเห็นมานะชัดอย่างนี้มันก็รู้ว่ามานะนี่ไม่เคยจิตด้วยเป็นเจตนด้วยมานะนี่เป็นตัวทุกข์มันรู้อย่างนั้นแล้วก็รู้ว่ามันตัวทุกข์นี่มันไม่ใช่คิดไม่ใช่ตนเองเหมือนกันนี่เห็นทุกข์กับอริยสัจแล้วมันเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่ตนได้อย่างนี้มันก็สงสัยว่าทุกข์นี่มันไม่ใช่คิดแต่เราเป็นทุกข์ด้วยมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมาทีไรเราก็เป็นทุกข์ทุกทีทำไมต้องเป็นทุกข์ตามมันด้วยก็มันไม่ใช่เราสักหน่อยเพราะนึกอย่างนี้มันก็เห็นอุปาทานของเราได้อุปาทานมันยึดไว้เหรอฮะมานะก็ตามความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความหลงก็ตามมันมีอยู่ที่กายที่จิตเรามันครอบคลุมกายครอบคลุมจิตเราอยู่เมื่อใดเราดูเห็นมันได้ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรอย่างนี้มันก็ไม่คลุมกายแล้วหรอกมันรวมอยู่ข้างหน้าเราตรงกับอกของเราห่างจากอกเราประมาณฝ่ามือหนึ่งแล้วก็เห็นจิตของเราอยู่ในอกด้วยห่างจากต้นคอของเราประมาณหนึ่งมือหนึ่งฝ่ามือเหมือนกันให้ความมานะที่เราเห็นเนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าอกเราห่างจากอกเราประมาณหนึ่งมือหนึ่งฝ่ามือเนี่ยมันเห็นอุปาทานรุดออกไหลออกมาเป็นสายออกมา
จากอกนะจากจิตนะมามัดทุกข์กันไว้เราจึงรู้ว่าอ๋อทุกข์อุปาทานเป็นอย่างนี้เราพูดถึงอุปาทานอุปาทานพูดมาเท่าไรเท่าไรเราไม่เคยเห็นตัวอุปาทานวันนี้เราเห็นตัวอุปาทานแล้วนี่อุปาทานก็เป็นจิตเป็นใจตนนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติถูกแล้วมันเป็นอย่างนี้เห็นอุปาทานไม่จะยึดไม่จะตนชัดเจนเมื่อได้อุปาทานและทุกข์ดับวับกิเลสก็ดับไปด้วยกายก็เบาหวังเบาหวังจนสงสัยว่าเราได้อาหารหรือยังแต่พอนึกดูก็เห็นกิเลสส่วนละเอียดยังอยู่เนี่ยความโลภความโกรธความหลงมานะที่สี่ส่วนละเอียดก็ยังอยู่ก็รู้ได้อย่างนี้เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วมันก็ถึงมรรคผลพอได้มรรคผลเป็นแค่โสดาบันเดี๋ยวนี้มันจะรู้ข้อปฏิบัติจะรอดไปถึงอาหารทีเดียวใครพูดผิดเมื่อเราได้โสดาบันแล้วใครพูดผิดสอนผิดเราฟังแล้วเรารู้ทันทีถ้าพูดถูกสอนถูกเราก็รู้ทันทีเป็นอย่างนั้นเราจะไม่หลงปฏิบัติผิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจทำตามคำสอนนี้ทดลองดูว่ามันจะจริงหรือไม่จริงให้รู้ให้เห็นได้โดยตนเองว่าอาตมาที่แสดงมานี่ผิดหรือถูกอย่างไรก็พิสูจน์ดูให้รู้เห็นด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามอาตมาพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องเชื่อตามใครแต่ว่าอย่าไปละความรู้ความเห็นที่เขาพูดออกมานั่นนี่ก็เป็นการที่อาตมาพูดมานี่ไม่ต้องเชื่ออาตมาได้แต่ว่าให้ทดลองทำตามดูถ้าจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองเมื่อรู้เห็นว่าอาตมาพูดถูกดีแล้วก็ตั้งใจทำตามต่อไปก็จะได้สำเร็จมรรคผลตามความที่รู้ที่เห็นนั่นแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้